สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้เกมที่ชื่อว่า Land Mobile นะครับรับ Land Mobile เกมนี้นะครับพัฒนาโดยค่ายทางประเทศอินโดนีเซียเขานั่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศในส่วนของ Land Mobile นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างในเวอร์ชันนี้โอเคครับผมเดี๋ยวทีนี้เรามาดูวิธีการสมัครกันเนาะอย่างแรกนะครับให้ทุกท่านเลือกทำการเลือกเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับเลือกอันไหนก็ได้เนาะอย่างเช่นผมเลือกอันแรกเนาะแล้วก็ทำการสร้างอันนี้นะครับอันบนเนี่ยเป็นการใส่ ID เนาะผมใส่ไปแบบนี้ล่างก็ใส่รหัสผ่านที่ท่านต้องการแล้วก็อีเมลที่ท่านมีอยู่นะครับหลังจากกรอกข้อมูลตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทำการกดสร้างบัญชีเลยพอสร้างบัญชีแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะพอได้หน้าต่างประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ ID ที่เราสมัครเมื่อกี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านแล้วก็ทำการล็อกอินเข้าไปเลยเมื่อล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับเลือกชาแนลเนาะแนะนำให้ที่มันเป็นสีแบบนี้สีเหลืองสีเขียวสีแดงอย่าเข้านะครับเข้ายากแล้ว connect นะครับขั้นตอนสำคัญนะครับตอนที่เราสร้างตัวละครนะเราสามารถกดสร้างตัวละครได้เลยนะครับก็มีโรงเรียนเหมือนเดิมนะมีเพศนะครับอย่างเช่นผมเล่นตัวนี้นะมาสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย Yada Game Center ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Arc Knight Harry Potter Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ Yada Game Center สร้างได้เลยนั่นเองท่านผู้ชมครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับพวก time request อะไรที่เป็นข้อความ pop up เด้งขึ้นมาให้ออกเกมแล้วเข้าใหม่สักรอบนึงนะครับถ้าตัวละครสร้างเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีการเนาะเนี่ยครับเมื่อเราสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับกด start แล้วก็ใส่ตัวพินแบบเมื่อกี้นะครับแล้วกด confirm แล้วก็รอเข้าเกมได้เลยเนาะก็ขอให้สนุกกันนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการสร้างตัวละครในเกมนี้กันบ้างเนาะสำหรับการสร้างตัวละครในเกมนี้อย่างแรกก็จะมีโรงเรียนให้เราเลือกนั่นเองนะครับสำหรับตัวLand Mobile นะครับผมลองมาหลายเวอร์ชันแล้วกว่าจะเข้าเล่นได้นะก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับตัวเกมก็ปิดปรับปรุงบ่อยนะครับก็เลยแบบเอามาแนะนำช้านิดนึงนะจริงๆตัวเกมเปิดมาประมาณตั้งแต่ตุลาแล้วนะครับเพศนะครับก็จะมีตัวละครชายหญิงนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดแล้วนะครับคิดว่านะแล้วก็สายอาชีพนะครับถ้าเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับเห็นป่ะจะมีอาร์เชอร์นะครับชาแมนซอร์ดแมนนะครับแล้วก็บาวเลอร์นะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะส่วนเวลาเป็นตัวผู้ชายนะครับมันจะเรียงอาชีพไม่เหมือนกันนะแต่จริงอาชีพมันจะเหมือนกันนะครับเห็นปะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเรียงอาชีพไม่เหมือนกันแต่อาชีพโดยรวมอ่ะคือมันเหมือนกันหมดเลยนะครับเห็นปะสมมติว่าผมเลือกอาร์เชอร์นะมันจะเล่นง่ายหน่อยก็มีทรงผมที่เป็นพรีเซตให้เราปรับประมาณนึงนะแล้วก็สีทรงผมนะครับหลังจากนั้นเราต้องทำการตั้งชื่อด้วยนะครับอย่างเช่นผมตั้งเจมส์ตัวนี้ก็ได้แล้วกดสร้างนะครับตรงนี้มันจะมีในส่วนของตัวคำสั่งพินที่เพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยนะครับตัวนี้ก็ทำตามที่ผมแนะนำได้เลยนะเราต้องใช้พินที่เราตั้งด้วยนะครับอันนี้ชื่อมีคนใช้แล้วนะครับเจม101นะครับทำไมต้อง101ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราก็ตั้งไปนะให้มีซ้ำกับชาวบ้านชาวช่องเขานี่ครับเมื่อเราสร้างตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดสไตล์เข้าไปในเกมเนาะใส่ในส่วนของตัวคำสั่งพินเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในเกมครับนี่ครับเวลาที่เราเข้ามาในเกมแล้วนะครับนี้จะเป็นบรรยากาศในเกมเลยท่านผู้ชมนี่บรรยากาศในเกมเนาะมาพร้อมธนูเลยนะแผนที่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นเหมือนอยู่ในโรงเรียนด้านในเนาะเดี๋ยวเราเดินก่อนถ้าจำไม่ผิดเราต้องเดินมาบริเวณด้านหน้าก่อนนะครับมันจะมีตัวภารกิจ NPC อยู่นี่เดินแล้วก็เข้ามาคุยกับ NPC ได้นะกดคำสั่งตัวนี้นะครับเพื่อทำการพูดคุยกับ NPC นะกดยอมรับเลยนะครับหลังจากนั้นถ้าผมจำตัวเควสไม่ผิดนะเขาจะให้เราเดินมาบริเวณตรงเนี้ยเพื่อมาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับเอาลงทะเบียนปิดแล้วหรอโอเคดูในกระเป๋านี้มีของอะไรหรือเปล่าเปิดเมนูกระเป๋านะครับตรงนี้นะครับเขต3เขตเนาะแล้วก็มาที่ในส่วนของตัว inventory นะครับอันนี้ก็มีของที่มีอยู่ในตัวเนาะเดี๋ยวเขาปรับระบบใหม่อีกละคือเกมค่ายเนี้ยเขาปรับระบบใหม่หลายรอบมากนะปรับไปปรับมาปรับไปปรับมาบางทีเควสมันก็เปลี่ยนก็งงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวดีเรคเตอร์โอเคจริงๆก็จะมี NPC เกี่ยวกับพวก NPC ของสายอาชีพด้วยนะครับเดี๋ยวลองวิ่งไปดูก่อนนะเดี๋ยวผมหาสายอาชีพผมก่อนว่าไอตัวอาร์เชอร์อยู่ตรงไหนครับอาร์เชอร์อยู่ตรงนี้
ถ้าเราวิ่งมันตรงกลางเลยนะสำหรับใครเล่นอาเชอร์นะแต่ไม่รู้ว่ามันสามารถรับเควสหรืออะไรแบบนี้ได้เลยหรือเปล่านะนี่ครับอาเชอร์โอเคแต่ทีนี้เดี๋ยวลองออกไปข้างนอกดูนะยิ่งเราสามารถออกไปข้างนอกได้แล้วนะครับอีกอย่างนึงเกมนี้คนเล่นเยอะมากนะครับจะค่อนข้างมีปัญหาในส่วนของเขาเรียกอะไรเวลาที่เข้าเสิร์ฟหรือการเล่นอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้เราเดินออกนอกประตูไปเลยนะครับไม่ต้องทำภารกิจอะไรแล้วเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศตัวเกมกันก่อนอันนี้นี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วตอนแรกยังไม่ขึ้นนะเราต้องไม่คุยกับไอ้ตัวนั้นก่อนใช่ไหมถึงจะขึ้นตอนนี้ขึ้นละนี่ครับเรียบร้อยตอนแรกมันยังไม่ขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้นะโอเคแล้วเดี๋ยวเช็คที่กระเป๋าเราได้ของอะไรมาหรือเปล่านี่ครับได้ของมาเต็มเลยพวกถุงมือพวกชุดอะไรแบบนี้แสดงว่ารับภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะครับเวลาที่เราออกมาบริเวณด้านนอกแล้วนะครับก็จะเป็นแผนที่แบบนี้เลยนะก็จะมีบอกนะว่ามีอะไรอยู่จุดไหนบ้างนะครับแล้วก็จะมีพวกมอนอยู่นี่มอนแบบนี้นี่คือเล่นอาเชอร์จะค่อนข้างได้เปรียบหน่อยนี่ก็ได้ตกตีไปอันนี้ก็จะเป็นผู้เล่นอื่นนะครับรู้สึกว่ามันสามารถตั้งขายของในเมืองได้ด้วยมั้งยิงไปก่อนโอเคจริงๆมันจะมีภารกิจให้เรารับด้วยนะถ้าผมจำไอ้ตัวเควสไม่ผิดนะมันนานละจำไม่ค่อยได้ละโอเคนะครับหยิบของมันน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าที่เป็น NPC นะครับมันจะมี NPC อยู่ตัวหนึ่งครับที่เราคุยแล้วเราจะได้รับเควสอ่ะอันนี้ช็อปแล้วก็เซฟพอยต์เซฟพอยต์ไม่ใช่ตัวนี้มั้งนี่ไอ้อันนี้เราถูกแล้วนะครับนี่มันจะมี NPC บอกนะครับแล้วให้เราจัดการในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรมอนนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีผู้เล่นเต็มไปหมดเลยตรงนี้ก็เป็นพวกมือใหม่นะครับแล้วก็พวกแบบตัวละครโหดๆเข้ามาอยู่กันโชว์กันไปโชว์กันมาประมาณนี้เลยนะครับน่าสนใจไหมส่วนรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับตัวเกมนะครับเราไปเริ่มขวบเลยนะขีด3ขีดนะครับเมนูแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวละครเราสามารถอัพในส่วนพวก power with deck นะครับยินได้นะครับตัวนี้เราก็เล่นเลยนะครับจะเล่นธนูอะไรเล่นธนูเด็กดีกว่านะถ้าจะอัพจริงๆนะเล่นธนูเด็กดีกว่าแล้วก็อื่นๆนะครับก็มีเควสนะครับเรารับเควสรับภารกิจอะไรมาบ้างนะครับจริงๆมันมีแท็กบอกด้วยใช่ไหมตัวเควสอะมันไปขึ้นในแผนที่ไหมไม่ขึ้นแล้วมันแท็กให้แบบไหนวะเนี่ยคือมันแท็กให้แบบไหนล่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันinventory เมนูกระเป๋านะครับแล้วก็ในอีเมลมันเตือนแดงไม่เห็นมีอะไรเข้ามาเลยเอ้ามันช้ามันช้ามันดีเลยรับของก่อนนะครับอันนี้จะเป็นของที่เกมเขาแจกให้นะเสียงผมแปลกๆหน่อยไม่ต้องสนใจแล้วก็มีสกิลนะครับที่เราสามารถอัพได้เนาะ power deck นะครับเล่นธนูเล่นเด็กดีกว่าin แล้วก็ etc อื่นๆนะครับอันนี้ friend นะครับเราสามารถทำการแอดเพื่อนได้นะมี party มี queue นะครับมีระบบ setting นะครับที่เราสามารถปรับแต่งได้เนาะเปิดต่างๆเพิ่มเติมได้โอเคโดยรวมก็ประมาณนี้เอาเป็นว่าใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ